ก่อนจะไปรับชมเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินทั้งใน YouTube และแฟนเพจด้วยนะครับทั่วโลกทึ่งแต่เขมรจะว่ายังไงเมื่อคนไทยคว้าอันดับ1ออสการ์อาหารโลกถึง3รางวัลหนึ่งในนั้นมีอาหารพื้นถิ่นของภาคอีสานด้วยสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอสยินดีต้อนรับเข้าสู่ TNS Thailand Now ช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมประเพณีประวัติศาสตร์และเรื่องของกีฬาและสำหรับ EP นี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับคนไทยเป็นเรื่องราวดีๆของชาวอีสานเลยก็ว่าได้นะครับโดยในช่วงปลายปี2566ที่ผ่านมานี้เองก็ไม่กี่วันนะครับประเทศไทยได้รับข่าวดีเป็นข่าวระดับโลกเลยนะครับเมื่อคุณขาบสุทธิพงษ์สุริยะฟู้ดสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทยเข้ารับรางวัล3รางวัลเกียรติยศชนะเลิศอันดับ1ของโลกบนเวทีประกวดรางวัลออสการ์อาหารโลกกรัวเมนอวอร์ดประจำปี2566หรือ2023ณกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียในประเภทสาขาดังต่อไปนี้ 1. อาหารพื้นถิ่นภูมิภาคอีสานอีสานแกสโทโนมีคว้ารางวัลเกียรติยศชนะเลิศอันดับ1ของโลกในประเภทสาขาดีไซน์อินเดอะเวิลด์ 2. อาหารพื้นถิ่นภูมิภาคอีสานอีสานแกสโทโนมีคว้ารางวัลเกียรติยศชนะเลิศอันดับ1ของโลกในประเภทสาขาฟู้ดสไตลิสต์อินเดอะเวิลด์ 3. อาหารไทยไทยฟู้ดคว้ารางวัลเกียรติยศชนะเลิศอันดับ1ของโลกในประเภทสาขาWomen Chef in the World ผมขอขอบพระคุณทุกกำลังใจแรงใจแรงเชียร์ของคนไทยทั่วโลกที่สนับสนุนและส่งเสริมจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้คว้ารางวัลเกียรติยศชนะเลิศอันดับหนึ่งของโลกมาได้เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้มานี้เกินความคาดหมายคว้าถึง3รางวัลด้วยกันขอตอกย้ำว่าซอฟต์พาวเวอร์อาหารของประเทศไทยมีทั้งอาหารพื้นถิ่นภูมิภาคไทยและอาหารไทยอีกทั้ง2ประเภทคือความดีงามของบรรพบุรุษไทยสำหรับขาบนายสุทธิพงษ์ฟู้ดสไตลิสต์ยังเคยได้รับรางวัลออสการ์อาหารโลกกูมองอวอร์ดประจำปี2565ที่ผ่านมาแต่ในปีนี้เขาก็ได้รับรางวัลถึง3รางวัลและในปี2566ขาบเกี่ยวปี2567เขาก็ประสบความสำเร็จสามารถคว้าได้ถึง3รางวัลเลยทีเดียวนับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวอีสานที่อาหารอีสานอาหารพื้นถิ่นพื้นบ้านของชาวอีสานเนี่ยครับสามารถอยู่ในหนังสือแล้วก็ได้รับรางวัลระดับโลกเลยทีเดียวไม่ใช่อาหารบ้านๆอีกต่อไปแล้วนะครับสำหรับอาหารอีสานโอ้โหแล้วเมื่อข่าวนี้ออกมานะครับก็ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกนะครับรวมไปถึงคนไทยซึ่งแอดมินมองว่าคนไทยน่าจะยังไม่ค่อยรู้ข่าวนี้มากสักเท่าไหร่นะครับแอดมินก็ต้องขอขอบคุณลูกเพจแอดมินนะครับที่ส่งข่าวนี้มาให้กับแอดมินได้ไปศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อจะได้มาทำเป็นคลิปนี้และในข่าวนะครับยังบอกอีกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับที่ได้รับรางวัลเนี่ยคืออาหารถิ่นอีสานเป็นหนังสืออีสานแกสโทโนมีเผยแพร่เสน่ห์อาหารจังหวัดสกลนครที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเวทีออสการ์อาหารโลกเอาละครับเดี๋ยวเรามารับฟังคอมเมนต์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับรวมไปถึงเพื่อนบ้านอาเซียนหลังจากที่ได้รับฟังได้เห็นข่าวของคนไทยที่ประสบความสำเร็จในเรื่องของอาหารพื้นถิ่นอาหารอีสานของไทยนะครับคอมเมนต์แรกนะครับท่านนี้กล่าวว่าอาหารอีสานเป็นอาหารที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเป็นอาหารรสชาติจัดจ้านเผ็ดร้อนอร่อยยิ่งกินกับข้าวเหนียวยิ่งทำให้ไม่อยากหยุดกินเลยคอมเมนต์ถัดมาครับอาหารอีสานเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดแล้วมุมมองต่อมาครับโอ้โหสุดยอดมากอาหารไทยนั้นมีชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลกฉันเป็นชาวอเมริกันและเคยกินอาหารไทยที่อเมริกาด้วยคอมเมนต์ถัดมาครับขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยตัวแทนของประเทศไทยที่สามารถนำอาหารพื้นบ้านของไทยที่ไม่ใช่อาหารประจำชาติจนสามารถคว้ารางวัลระดับโลกได้คอมเมนต์ต่อมานะครับเยี่ยมมากเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของอาหารอีสานของไทยที่จะได้รู้จักไปทั่วโลกมากยิ่งขึ้น
คอมเมนต์ต่อมานะครับสุดยอดมากๆขอแสดงความยินดีด้วยปกติอาหารอีสานมักจะถูกด้อยค่าคุณทำให้ทั่วโลกเข้าถึงซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารอีสานได้อย่างยอดเยี่ยมและก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับว่าลองถามตัวเองว่าเวลานึกถึงอาหารอีสานนึกถึงอะไรแล้วอาหารภาคอื่นๆคุณนึกถึงอะไรอาหารอีสานคนกินได้ทุกภาคมีร้านทุกมุมทั่วไทยหากินได้ง่ายกว่าร้านอาหารภาคอื่นๆอีกและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะครับมาตอบกลับเช่นกันว่าอาหารอีสานไม่ได้ถูกด้อยค่าเลยเพราะหากินได้ทั่วไทยและตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลกคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันชอบกินอาหารอีสานแบบพื้นๆและยินดีด้วยที่อาหารอีสานนั้นได้รับรางวัลระดับโลกมุมมองต่อมาครับฉันอยากจะลองชิมอาหารอีสานอีกสักครั้งและอยากให้มาเปิดใกล้ๆบ้านของฉันด้วยคอมเมนต์ถัดมาครับผมถ่ายทอดวิธีการทำอาหารลงในหนังสือมันมีบางประเทศนำไปทำแล้วเรียนแบบและมาบอกว่าเราก็ปี้พวกเขาแม้แต่หนังสือสอนเกี่ยวกับวิธีการวาดลายไทยเอกลักษณ์ของไทยพวกเขาก็เอาไปสอนกันในมหาวิทยาลัยของพวกเขาประเทศที่เจริญแล้วเขาไม่ทำแบบนี้แถมยังมาด่าเราอีกมุมมองต่อมานะครับอาหารอีสานเป็นอาหารที่อร่อยและอุดมไปด้วยใยอาหารเพราะส่วนใหญ่นั้นมักจะนำผักมาทำเป็นอาหารคอมเมนต์ต่อมานะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาฉันไปที่กรุงเทพมหานครและได้ไปเจอกับร้านอาหารอีสานฉันสั่งลาบส้มตำไก่ย่างและข้าวเหนียวมันมีราคาที่ไม่แพงและแสนอร่อยคอมเมนต์ต่อมานะครับกล่าวว่าสุดยอดมากต้องใจรักและสนใจมากๆถึงจะมาถึงจุดนี้ได้ทำให้ชาวต่างชาติสนใจและยอมรับได้นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมุมมองต่อมานะครับก็กล่าวว่าไทยได้รับการสนับสนุนจากเขมรเสมอโดยเฉพาะอาหารในภาคอีสานและก็มีคนมาตอบกลับนะครับว่าอย่ามั่วเลยการศึกษานั้นเป็นสิ่งสำคัญเอาละครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลความภาคภูมิใจในด้านของอาหารพื้นบ้านของอีสานนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงช่วงนี้นะครับที่มีกระแสของซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังเป็นกระแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็ทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของอีสานอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะครับให้ชาวต่างชาตินั้นได้รู้จักอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นถิ่นของอีสานและในอนาคตนะครับก็อาจจะมีการขยายการต่อยอดร้านอาหารของอีสานเปิดในทุกๆประเทศทั่วโลกเลยก็ว่าได้ต้องขอขอบคุณเจ้าของรางวัลด้วยนะครับที่ทุ่มเทและสละเวลาในการทำหนังสือจนสามารถคว้ารางวัลระดับโลกได้สำเร็จในปีนี้นี่ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของท่านและก็เป็นความสำเร็จของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันเอาละครับสำหรับใครนะครับมีข้อมูลมีเนื้อหามีประเด็นที่คิดว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็จะสามารถนำมาทำเป็นคลิปได้นะครับก็สามารถส่งมาให้กับแอดมินได้ทางแฟนเพจ TNS Thailand Now นะครับส่งมาให้แอดมินรับพิจารณาในการทำคลิปต่อไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข้อมูลและคอมเมนต์มาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ